จึงกลายเป็นรถคันนี้โง่ไหมที่เชื่อแบบนี้โง่ไหมถามว่ารถมันขยับเองได้ไหมถ้าเราไม่บังคับมันมนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสูงมากกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในวันนี้เรามีความคิดจิตใจเราขยับได้โดยที่ไม่ต้องมีใครกดรีโมทเราแล้วเรายังโอหังบอกว่าเราเกิดขึ้นมาเองจากสัตว์เซลล์เดียวไม่มีใครสร้างเราขึ้นมาทั้งสิ้นคุณต้องใช้ความเชื่อนี่คือสาเหตุที่บอกคนไหนไม่มีคนไหนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคนนั้นคือคนโง่มันต้องโง่มากงั้นเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ด้วยปัญญาของมนุษย์เรารู้จักพระเจ้าได้โดยคำของพระเจ้าทำไมเราเชื่อว่ามีพระเจ้าเราสัมผัสจับต้องพระองค์ลิ้มรสพระองค์ได้หรือเปล่าเปล่าเราเชื่อพระวจนะของพระองค์และหลังจากที่เราเชื่อพระวจนะของพระองค์เราจึงมีประสบการณ์เอเมนเนี่ยคนนี้เพิ่งมาเชื่อเขาเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งหลายอย่างแต่ช่วงแรกๆที่มาเชื่อดูเหมือนว่าหันไปมองคนอื่นไอ้คนนี้มันก็มีประสบการณ์คนนี้ก็มีประสบการณ์คนนี้มันก็มีแหมน้องๆฉันก็มาเชื่อมันมีประสบการณ์กันใหญ่เอ๊ะทำไมฉันมันไม่ค่อยมีแต่จากนั้นเริ่มตัดสินใจว่าพระวจนะว่าอย่างไรฉันจะเชื่อตามนั้นแล้วหลังจากนั้นประสบการณ์มากมายจึงได้หลั่งไหลและทยอยเข้ามาอย่างครบบริบูรณ์เอเมนเชื่อก่อนแล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหนไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับพระเยซูมาแล้วหรือยังเห็นไหมเห็นพระองค์นั่งอยู่ข้างๆไหมไม่เห็นแต่โดยความเชื่อถามว่าพระองค์นั่งอยู่ที่ร้านนั้นด้วยหรือเปล่าเราไปไหนพระองค์ไปที่นั่นเรานั่งที่ร้านไหนพระองค์ก็นั่งอยู่ที่ร้านนั้นเอเมนงั้นเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรเริ่มต้นเรารู้จักไม่ใช่ด้วยปัญญามนุษย์แต่โดยการเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าประการต่อมานะครับประการที่2ขอให้เปิดดูใน1ยอห์นบทที่5ข้อ20 1ยอห์นบทที่5ข้อ20อัครทูตยอห์นได้กล่าวไว้ว่าและเราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ทรงประทานสติปัญญาให้เราเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้แล้วเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์การรู้จักพระเจ้าคือการมีชีวิตนิรันดร์สำคัญไหมครับและจากข้อนี้ได้บอกเอาไว้ให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าได้ประทานพระปัญญาของพระองค์มาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้จักพระเจ้าเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ด้วยปัญญาของเราเองเราไม่สามารถไปนั่งตามป่าตามเขาและอาศัยสติปัญญาของเราที่ทำความรู้จักพระเจ้าได้แต่เราสามารถรู้จักพระองค์ได้โดยการอาศัยพระปัญญาของพระองค์เอเมนปัญญาของพระเจ้ากับของมนุษย์ไม่เหมือนกันนะครับฮะปัญญาของมนุษย์อาศัยอะไรครับประสาทสัมผัสทั้ง5ถามว่าเราเอาพระเจ้าเข้าไปในห้องทดสอบได้ไหมใส่กระดาษลิตมัสลงไปฮะเหยาะด่างกรดพิสูจน์พระองค์ได้ไหมไม่ถ้าเราพิสูจน์พระองค์ได้แบบนั้นพระองค์ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกสร้างพระองค์เป็นผู้สร้างเราเอเมนงั้นเราทำกลับกันเราเชื่อแล้วเรามีประสบการณ์ไม่ใช่หาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเชื่อบอกคนข้างๆนะครับเชื่อก่อนแล้วมีประสบการณ์ไม่ใช่หาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเชื่อคนที่มาหาพระเจ้าโดยการแสวงหาประสบการณ์เขาอาจจะมีประสบการณ์สักระยะหนึ่งแต่เพราะเขาไม่มีความเชื่อในที่สุดเมื่อปัญหาชีวิตเข้ามาเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่มีพระวจนะที่จะยืนหยัดเขาไม่ได้รับการอัศจรรย์เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ไม่เกิน6เดือนไม่มาโบสถ์อีกเลยเอเมนกลับไปไหว้สิ่งต่างๆที่เคยไหว้ก่อนที่จะมาหาพระเจ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะผมเคยคุยกับหลายคนนะครับเขาบอกอ๋อเคยไปโบสถ์มาแล้วกี่ปีมาแล้วก็ประมาณนัก10กว่าปีแล้วตอนนี้ไม่ไปแล้วหรอกไม่ละไปเรียนรู้หมดละใครก็ตามที่บอกว่ารู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าคนนั้นโอหังผมจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้แม้กระทั่งเสี้ยวหนึ่งที่เกี่ยวกับพระองค์เอเมนผมตั้งเป้าไว้ว่าตลอดชีวิตผมจะรู้จักพระองค์มากขึ้นแล้วถ้าผมเป็นแบบนั้นพวกเราควรจะเป็นแบบไหนโอ้ฉันอยู่โบสถ์นี้ฉันโอ้เรียนมาไม่รู้กี่วิชาแล้ว
รื่องการรักษาฉันก็รู้เรื่องการเงินฉันก็รู้เรื่องการเผยพระวจนะฉันก็รู้เรื่องนู่นเรื่องฉันรู้หมดฉันเก่งจำไว้ว่าความเย่อหยิ่งนำหน้าการล้มลงเอเมนความเย่อหยิ่งจะทำให้เราถูกพิพากษาความเย่อหยิ่งจะทำให้เราเป็นปฏิบัติต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าความรู้ทำให้ผยองแต่ความรักต่างหากที่จะเสริมสร้างไม่ว่าคุณจะอ่านพระคัมภีร์มากี่รอบให้คุณถ่อมตัวอยู่เสมอให้คุณเชื่อว่าแม้กระทั่งเด็กคนนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้พระเจ้าสามารถใช้เขาพูดบางอย่างที่เป็นถ้อยคำของพระองค์ได้เอเมนรักษาหัวใจให้รับการสอนอยู่เสมอแล้วคุณจะได้รับการสอนงั้นประการที่สองนะครับพระเจ้าประทานสติปัญญามาให้กับเราเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเจ้าดังนั้นคุณอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระเจ้าใช้วิธีแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่ขอสติปัญญาจากพระองค์และพระองค์จะให้ความสว่างกับคุณเราอยู่ที่นี่เราอธิษฐานจากเอเฟซัสนั่นเป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าดลใจให้เปาโลอธิษฐานและหนึ่งในคำอธิษฐานนั่นคือข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาแล้วในที่สุดเราจะรู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกเรานั้นพระองค์ได้ประทานความหวังใดบ้างแล้วเราจะได้รู้ถึงอะไรอีกมรดกที่พระองค์ได้จัดเตรียมให้กับเราแล้วเราจะได้รู้อะไรอีกฤทธิ์เดชอันมหันต์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราแต่เริ่มต้นมาจากสติปัญญาถ้าเราได้สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเราจะรู้ในสิ่งที่พระองค์จัดไว้ให้เป็นของเราเอเมนฟิลิปปีบทที่1เราอธิษฐานกันบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าขอให้ท่านประกอบด้วยสัพพปัญญาความรู้ความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทำตัวอย่างไรให้สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลอธิษฐานนะครับทุกวันผมเชื่อว่าให้กับตัวท่านเองและต่อคริสตจักรที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นการดีถ้าเราจะเอาคำอธิษฐานเหล่านี้อธิษฐานให้กับตัวเองอธิษฐานให้กับคนรอบข้างอธิษฐานให้กับพี่น้องในคริสตจักรอธิษฐานให้กับพระกายของพระคริสต์ให้เราเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าแล้วเมื่อเราอธิษฐานแล้วจงเชื่อว่าได้รับเพราะยากอบบอกเอาไว้ว่าเมื่อเราอธิษฐานขอสติปัญญาแต่ถ้าเราไม่อธิษฐานด้วยความเชื่อเราอธิษฐานด้วยความสงสัยเราก็จะถูกคลื่นและลมซัดไปซัดมาหันไปเหมาไม่ใช่หันไปเหมานะครับหันไปเหมาเอเมนคนอย่างนั้นอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดถ้าคุณจะได้รับสติปัญญาอธิษฐานเสร็จเชื่อว่าวันนี้ได้รับสติปัญญาเริ่มต้นแต่เช้าพระบิดาเจ้าข้าชีวิตนี้เป็นของพระองค์ทุกอย่างที่มีในชีวิตเป็นของพระองค์เส้นทางชีวิตนี้ลูกขอติดตามพระองค์ขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับลูกด้วยเพื่อที่ลูกจะได้รับใช้พระองค์ได้ในวันนี้เอเมนแล้วจงเชื่อว่าพระเจ้าฟังและประทานให้คุณเชื่อเลยว่าในฝ่ายวิญญาณคุณได้สติปัญญาที่จะดำเนินชีวิตถวายเกียรติในวันนี้แล้วแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ขอครั้งเดียวนะครับคุณขอทุกวันตลอดชีวิตผมจะอธิบายนิดหนึ่งมันมีบางเรื่องที่คุณขอครั้งเดียวแล้วเชื่อว่าได้รับไม่ต้องขออีกเอเมนอย่างเช่นคุณขอเงินสัก 5,000 เพื่อไปจ่ายค่าไฟหรืออะไรก็ตามคุณไม่ต้องขอวันพรุ่งนี้ก็ขอมะรืนก็ขออันนี้สำหรับเดือนนี้คุณขอครั้งเดียวเชื่อว่าได้รับขอบคุณไปเรื่อยๆเงินนั้นจะเข้ามาพอถึงเดือนใหม่ค่อยขอใหม่พอเข้าใจไหมสำหรับงวดนี้ขอครั้งเดียวเช่นเดียวกันถามว่าสติปัญญาคุณต้องการเดือนละครั้งหรือเปล่าคุณต้องการวันละครั้งเพราะ